โปโลน้ำสาวไทยยืนเบอร์หนึ่งชาติอาเซียนคว้าอันดับ4ศึกชิงแชมป์เอเชียโปโลน้ำสาวไทยยังรักษาผลงานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการรักษาตำแหน่งหมายเลข1ของชาติอาเซียนด้วยการก้าวไปคว้าอันดับ4ในศึกชิงแชมป์เอเชีย2022โปโลน้ำสาวไทยยังคงยอดเยี่ยมในทำผลงานเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มชาติอาเซียนหลังคว้าอันดับ4ในการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชียเดอะเอเชียนวอเตอร์โปโล CSAMPIONSSIPS 2022ทีมปัดสำชันวิทยาเขตบางนาที่จัดการแข่งขันระหว่าง 7-14 พฤศจิกายนที่ผ่านมาทัพโปโลสาวไทยโชว์ผลงานยอดเยี่ยมหลังคว้าอันดับ4ในการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชียเดอะเอเชียนวอเตอร์โปโล CSAMPIONSSIPS 2022หลังพ่ายคาซัคสถานไปในการชิงอันดับ3แต่ยังเป็นอันดับ1ในกลุ่มชาติอาเซียนโดยสามารถเอาชนะสิงคโปร์คู่ปรับสำคัญไปได้สร้างความมั่นใจก่อนการเตรียมสู้ศึก4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาส่วนอันดับ2เป็นญี่ปุ่นอันดับ1ตกเป็นของทัพโปโลน้ำสาวจีนส่วนประเภทชายทัพโปโลน้ำหนุ่มไทยทำผลงานจบในอันดับที่7ซึ่งก็ถือว่ามีการพัฒนาผลงานขึ้นมาเป็นอย่างมากโค้ชระเผยเตรียมแผนรองรับสำหรับเหตุการณ์หลีกเต็มที่ก่อนดวล4เกมพันจ่าเอกณัฐนนท์ชำนาญกุลผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่ากับผลงานที่ออกมานั้นภาพรวมถือว่าเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งทีมชายและทีมหญิงซึ่งจะต่อยอดไปถึงกีฬาซีเกม2023ที่กัมพูชาที่เราตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอาไว้ในประเภททีมหญิงโดยเราเอาชนะสิงคโปร์คู่แข่งสำคัญไปได้ในรายการนี้ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นส่วนทีมชายเองก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมากเชื่อว่าใน4เกมเราสู้ได้ทุกทีมและน่าจะมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งตีออมือได้สำเร็จก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในสมาคมกีฬาว่ายน้ำที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการเก็บตัวฝึกซ้อมและการแข่งขันเป็นอย่างดีและขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่เข้ามาชมมาเชียร์ผมเราในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยด้านพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทางสมาคมได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้จัดการแข่งขันให้สมบูรณ์และดีที่สุดทั้งเรื่องสนามแข่งขันที่พักการดูแลนักกีฬาและอื่นๆซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนเรื่องการพัฒนาของนักกีฬาโปโลน้ำไทยทั้งชายและหญิงก็ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้เราคงต้องมาดูในเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึก4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาต่อไปสำหรับทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยทั้งทีมชายและหญิงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชียเดอะเอเชียนวอเตอร์โปโล CSAMPIONSSIPS 2022ก็จะทำการเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากก่อนเตรียมสู้ศึก4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566แป้งสรัญชัดถูกครหามีงานเพราะพ่อเอช่วยรับกดดันขอพิสูจน์ฝีมือลบคำวิจารณ์แป้งสรัญชัดเคลียร์ชัดถูกครหามีงานเพราะพ่อเอชัยยาช่วยรับกดดันงานพิธีกรสุดท้าทายขอลบคำวิจารณ์
ให้ฝีมือเป็นเครื่องพิสูจน์หลายคนคงรู้จักสาวหน้าสวยแป้งสรัญชัดมิตรชัยลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อเอชัยยามิตรชัยล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสชิมลางเป็นพิธีกรครั้งแรกในรายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ร่วมกับคุณพ่องานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแถมเจ้าตัวต้องฝึกปรือเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดยิ่งช่วงนี้ถูกคนมองว่ามีงานได้เพราะพ่อช่วยแถมมีกระแสว่ามาเซ็นสัญญาเป็นนางเอกช่อง8อีกงานนี้เราเลยไม่พลาดคว้าตัวสาวแป้งมาเปิดใจกันเป็นอย่างไรบ้างกับการเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตอยากบอกว่างานหินงานยากมากๆเลยครับไม่เคยเดินสายอาชีพนี้มาก่อนปกติเล่นละครลิเกมาก็ไม่กลัวเท่านี้เลยจริงๆตื่นเต้นมากปกติหนูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งต้องคอยแอบลักจำเวลาพ่อทำงานพ่อเขาเป็นคนเก่งหัวเร็วมีคำในหัวเยอะหนูเลยพยายามจดจำเทคนิคของพ่อมาปรับใช้ในการทำพิธีกรของตัวเองไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะเราเชื่อว่าเราพัฒนาได้ใช่ค่ะหนูตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องพัฒนาตัวเองได้ต้องตามคุณพ่อให้ทันและจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆจริงๆเรื่องมารับเป็นพิธีกรหนูรู้ก่อนประมาณ3อาทิตย์ก่อนจะเริ่มงานตอนนั้นตัวติดพ่อตลอดเลยช่วงแรกพ่อก็ให้เราลองอ่านข่าวดูก่อนตามสคริปต์ข่าวเก่าๆที่พ่อเคยทำมาและก็ให้ไปดูพิธีกรรายการต่างๆและพ่อก็จะให้เรามาฝึกลองพูดออกเสียงก็คือสอนเหมือนเป็นคุณครูเราเลยแต่หนูก็มีแอบไปตามดูผลงานของพ่อด้วยและก็มาจดจำหลักสำคัญในการถามคำถามแขกในรายการแต่ส่วนมากพ่อก็จะติวเข้มเลยถือว่าชาเลนจ์ตัวเองครั้งใหญ่ไหมถือว่าเป็นการชาเลนจ์ตัวเองครั้งใหญ่มากๆสู้กับตัวเองทุกๆวันแต่เราชอบนะแป้งเชื่อว่าถ้าเราก้าวผ่านความยากตอนแรกที่เรามีอยู่ตอนนี้ไปได้มันจะเป็นการก้าวผ่านไปในทางที่ดีมากๆพอได้มาทำแป้งสัมผัสได้ว่าพิธีกรเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราทำได้และฝันอยากให้เก่งและพัฒนาขึ้นเหมือนที่พ่อเป็นให้ได้พ่อคือต้นแบบการทำงานพิธีกรของเราเลยหลายคนมองว่าเราได้งานนี้เพราะพ่อจริงไหมพูดตรงๆว่าอาจจะเกี่ยวกับพ่อด้วยแต่เขารู้ว่าเราเป็นลูกพ่อเขาเลยอาจอยากทำรายการพ่อลูกคุยกันตามที่ทางรายการคิดกันไว้เขาเลยมองมาเป็นที่เราทั้งคู่ถามว่ากดดันไหมกดดันนะเราต้องสู้กับใจตัวเองพัฒนาตัวเองให้ลบคำสบประมาทต่างๆว่าเราทำได้จริงและโชคดีมากที่เราได้ทำกับพ่อเพราะเราสนิทกันมากแต่ถ้าเราเพิ่งเป็นพิธีกรใหม่ๆไปเจอกับนักข่าวมืออาชีพเราคงกดดันมากกว่านี้เรามาเซ็นสัญญากับช่อง8หรือเปล่าแววว่ามีละครอีกถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแป้งก็ยินดีมากๆเลยนะคะดีใจมากเลยสักพักหนึ่งแล้วที่เราเคยเล่นซีรีส์แต่พอมีทีมงานติดต่องานด้านพิธีกรแถมได้ทำกับพ่อเราตอบรับเลยดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นในศักยภาพของแป้งก็จะทำและพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะส่วนละครอาจจะมีเร็วๆนี้รอติดตามกันนะคะยิ้มสุดท้ายนี้สาวแป้งกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าแป้งขอฝากรายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแล้ววันเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาด้วยนะคะกับการเป็นพิธีกรป้ายแดงน้องใหม่หนูจะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันจะตั้งใจทำงานของตัวเองให้เต็มที่สมกับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่และที่สำคัญจะตั้งใจประชาสัมพันธ์ขายของให้พ่อๆแม่ให้เป็นที่รู้จักในทุกวันค่ะThank you.
จนงพนีเปิดภาพบ้านเก่าร่ายยาวโดนดูถูกจนได้ดีอยู่ในวงการนักร้องสายเอนเตอร์เทนมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าสังกัดอาสยามและตอนนี้แม้จะเป็นนักร้องอิสระแล้วแต่จนงพนีมหาไทยก็ยังคงอยู่เส้นทางสายนี้แถมดังและปังงานแน่นตลอดเดือนล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์เล่าย้อนไปถึงอดีตโดยแนบภาพบ้านหลังแรกและร่ายความรู้สึกผ่านข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าบ้านหลังแรกคำดูถูกและกำลังใจทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้จากสองอย่างนี้จริงๆนะชีวิตจะเกิดมาจากคำดูถูกต่างๆนานาจากคนที่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยแม้แต่น้อยคำด่าที่มันฝังอยู่ในหัวมันคือแรงผลักดันให้เราต้องเอาชนะคำพวกนั้นให้ได้มีบ้างที่ท้อๆแบบโคตรๆเลยร้องไห้ล้มลุกลุกคลานจนแทบจะไม่อยากเดินต่อแต่เมื่อไรที่เราไม่ไหวก็จะมีกำลังใจจากคนในครอบครัวพ่อแม่พี่ของเราที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอในวันที่เราประสบความสำเร็จกำลังใจมันจะเพิ่มขึ้นและคำดูถูกมันจะลดลงงอสุดท้ายนี้เราต้องอดทนและพยายามให้มากเพื่อที่จะมีเงินคือตัวเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะมีเงินด้วยอาชีพอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่หลอกลวงคนอื่นเพราะการได้เงินมาแบบไม่ถูกต้องคุณไม่ควรภูมิใจแต่คุณควรละอายที่คุณทำให้คนอื่นเสียหายเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณThank you.